ปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันของศึกกอล์ฟเน็ตแบงก์กอล์ฟชาเลนจ์ครับและเป็นผู้นำคนใหม่ของวันที่2อเล็กซ์โนเลนจากสวีเดนครับศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ในการเน็ตแบงก์กอล์ฟชาเลนจ์โฮสต์บายแกลเล็กซี่เพลเยอร์ครับที่ประเทศแอฟริกาใต้ครับเป็นการแข่งขันในวันที่2ปรากฏว่าผู้นำนั้นเปลี่ยนหน้าเป็นอเล็กซ์โนเลนจากสวีเดนครับตีเข้ามา6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์2วันนั้นเป็น8อันดับพา136แซงขึ้นมาเป็นผู้นำเดียวเหนือกว่าคริสบูธจากอังกฤษฟาบิซิโอซานอตติจากปารากวัยและ3โปรเจ้าถิ่นทั้งจอร์จคุยซี่ลุยส์อุสทุยเซมและยาโกบาซิลที่ครองอันดับ2ร่วมอยู่2โตครับผลงานของ2โปรไทยในรายการนี้มีโปรอาร์มกฤตอภิบาลรัตน์ครับทำได้อีเวนพาสกอร์รวมยังคงเท่าเดิมครับ2วัน2โอพา146อันดับ32ร่วมส่วนโปรช้างธงชัยครับวันนี้ตีมาได้1อันดับพาครับสกอร์รวมนั้นเหลือ3โอพา147อันดับ39ร่วมครับ